ดูเรื่องของเสียต้นนะคะเจ้าของธุรกิจสอนนวดนะคะที่ว่า เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้ก็คือเจ๊มดก็คือภรรยานะคะทีเนี้ยทางภรรยาก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากที่สุดค่ะพี่เป็นห่วงตอนนี้ครับลูกค่ะลูกพี่เป็นเด็กเข้มแข็งค่ะแล้วกันตัวกังวลใจไหมครับฝากชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะ3คนเขาแล้วตอนเมื่อวานเห็นว่าได้คุยกับลูกด้วยลูกว่าไงบ้างพี่ลูกบอกว่าอยากให้มาม่ากลับไปกินมาม่าฝีมือเขาพี่คิดถึงลูกพี่รู้ตอนนี้รู้สึกแค่นี้จริงๆค่ะฝากบอกน้องกับเด็กๆกับน้องแล้วก็ค่ะเดี๋ยวมาม่ากลับไปหาครับค่ะคิดเป็นห่วงลูกมากๆอะไรเงี้ยเป็นห่วงค่ะเพราะว่าต้องเกาหลังก่อนนอนอันนี้เป็นความในใจนะคะของเจ๊มดค่ะผู้ต้องหาที่ว่าจ้างลอบยิงนายพิชิตกรีดจินดาหรือว่าเสียต้นนะคะก็คือสามีนั่นแหละค่ะระหว่างถูกตำรวจสน.วังทองหลางนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสิ่งที่เราได้ยินก็คือว่าเป็นห่วงลูกๆ3คนนะคะซึ่งรอกลับไปกินข้าวด้วยแต่พอทีมข่าวสอบถามว่าแล้วกังวลใจไหมว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวหรือว่ายังยืนยันในความบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดค่ะสรุปว่าเปิดใจก็คือเปิดใจเรื่องแค่ห่วงลูกแต่ว่าเรื่องของคดีไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนผู้ต้องหาอีก2คนก็คือสาโรจน์คนทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนที่ถูกคุมตัวอยู่ที่สน.หัวหมากอีกคนหนึ่งวีรพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์ให้กับมือปืนถูกคุมตัวอยู่ที่สน.โชคชัยตำรวจของแต่ละโรงพักนำตัวส่งศาลอาญารัชดาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางจะตามไปยื่นคำร้องฝากขังรวมกันในภายหลังครับค่ะส่วนประเด็นการเสียชีวิตปริศนาของเสียต้นที่มหาสารคามแล้วก็มีเรื่องที่โอ้เราคุยกันมาหลายวันนะหางไหลแดงเนี่ยเอาไปผสมเหล้าให้เสียต้นดื่มเขาใช้เบื่อปลาจนตายได้อ่ะมันเป็นไปตามกระแสข่าวหรือเปล่าทีมข่าวเราไปคุยกับลุงของเจ๊มดนะคะซึ่งก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมวงเล่าในคืนก่อนที่เสียต้นจะเสียชีวิตครับลุงบอกว่าคืนนั้นนั่งดื่มเหล้ากันอยู่3คนมีลุงมีเสียต้นและญาติอีกคนหนึ่งคือดื่มเหล้ากันเพียวๆเลยนะไม่รู้ว่าใครซื้อมาตัวเองเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเสียต้นเห็นเขาตั้งวงกันอยู่ก็เลยเข้าไปร่วมดื่มกับเขาด้วยเท่านั้นครับยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติในวงเล่าและไม่มีใครใส่ยาพิษในแก้วเหล้าของเสียต้นแน่นอนนะคะเพราะนั้นเชื่อว่าเรื่องที่ถูกวางยาไม่น่าจะจริงลองฟังแต่นี้ต้องบอกนะว่าเป็นลุงเป็นญาติของเสียต้นเองเลยนะลองฟังดูค่ะผมงงไม่เชื่อหรอกทำไมผมไม่เชื่อว่าแกทำไมต้องกล้าทำขนาดนั้นขวดเดียวแหละเขาเป็นคนลินเองแหละต้นไม่รู้กี่ขวดอะแต่ผมมานอนเลยคือผมไม่รู้ว่าเหล้ากี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเหล้าสีกินเพียวสีเหล้านี่เขาจัดการเองเนี่ยต้นอะไม่มีแกก็ล่าเริงแกธรรมดาผมคิดว่าแกเสียชีวิตเองเนี่ยเสียชีวิตเองแบบกินเหล้าไหลตายพวกนี้คนตายเยอะอยู่นะนี่ย้ำนะเพราะว่าอันนี้คือเครือญาติของเสียต้นด้วยแต่ต้องบอกเป็นญาติแบบฝั่งเมียเพราะนั้นก็พูดง่ายๆลุงเจ๊มดแกจะพูดไปในฝั่งของเจ๊มดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้เราก็ยากที่จะคาดเดาตอนนี้ต้องอยู่ที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วใช่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วอัฐิของเสียต้นเนี่ยคือจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่ามียาพิษอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เสียชีวิตที่บอกว่าอัฐิมันดำมันดำผิดปกติทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาอัฐิไปตรวจมันจะเจอสารพิษหรือมันมีสารอะไรอยู่ในนั้นไหมค่ะมันจะมีไอ้อะไรนะหางไหลแดงไหมหรือมันมีไซยาไนด์ไหมหรือมันมีอะไรหรือมันตรวจไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะรอตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับ